ือโควิด -19 ยังคงติดอย่างหนักโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกายังคงดึงกันนะครับที่จะเอาวัคซีนมาใช้เป็นความขัดแย้งกันระหว่างรีพับลิกันนะกับเดโมแครตดึกๆเพราะว่าไกลได้เรื่องวัคซีนโควิด -19 ก็จะได้คะแนนนิยมก่อนหน้านี้ทรัมป์พยายามจะนำเรื่องวัคซีนโควิด -19 มาทำการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่ก็โดนสกัดไม่ให้มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 วัคซีนโควิด -19 สหรัฐอเมริกาจึงกลายเป็นเรื่องของการเมืองนะหลักของมันผมต้องเรียนไว้ฮะหลักของมันคือชาตินิยมโดยมีวาทกรรมที่ชื่อว่า American First American ต้องมาเปิดมาก่อนเปิดสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและก็สงครามอาวุธนี่คือเชิงสังเคราะห์ที่ผมเรียนไว้ทุกอย่างก็มาตามเวลาสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่ รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศเรามาดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นะครับเสนอลาออกหากมีข้อพิสูจน์ว่าคอร์รัปชันแต่ถ้าไม่จริงจะฆ่าทุกคนที่ทำการกุข่าวดูดูเกอร์ตูเตเต้นะครับประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นะครับยื่นเสนอสุดห้าวเป็นข้อเสนอบอกว่าจะลาออกหากมีข้อมูลพิสูจน์ว่าเขารับสินบนขณะดำรงตำแหน่งแต่เตือนว่าจะฆ่าทุกคนที่แต่งเรื่องขึ้นมาถ้ามันไม่เป็นความจริงระหว่างการปราศัยของสถานีโทรทัศน์นะครับดูดูเกอร์ตูเตเต้ประกาศว่าเขาและคณะอัมตรีจะยอมลาออกจากตำแหน่งหากว่าข้อกล่าวหาที่ว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันนั้นได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจริงประธานาธิบดีรายนี้ยอมรับว่าขอแค่เพียงคนเดียวหรือคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรของเขานะฮะเขาก็จะลาออกตราบใดที่ข้อกล่าวหานั้นเป็นความจริงพร้อมยืนกรานว่าเขาและคัมตรีล้วนเป็นคนซื่อสัตย์และเน้นย้ำจุดยืนไม่อดทนต่อการคอร์รัปชันใดๆก็ตูเตเต้นี่ก็ตรงไปตรงมาเด็ดขาดดีในขณะที่เกาหลีใต้นะครับน่าเป็นห่วงเชื้อโควิด -19 นะครับทุบสถิติใหม่ UAE เผยวัคซีนจีนได้ประสิทธิภาพสูงถึง 86% นะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าเกาหลีใต้พบเคสใหม่นะครับ686รายถือว่าเป็นสถิติรายวันสูงสุดครั้งที่2นับจากโควิด-19 เริ่มการแพร่ระบาดขณะที่ฮ่องกงฟื้นนะครับมาตรการสกัดไวรัสหลังพบผู้ติดเชื้อกว่า 1,000 คนในรอบหลายสัปดาห์ด้าน UAE เปิดเผยว่าไวรัสวัคซีนโควิด-19 ของชิโนฟาร์มของจีนมีประสิทธิภาพถึง 86% นะตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะโควิด-19 จะทะลุ70ล้านคนแล้วในขณะที่อังกฤษนะสั่งไม่ฉีดวัคซีนไซเฟอร์กับผู้ป่วยเคยมีประวัติแพ้รุนแรงหลังมีคนไข้2คนเจออาการข้างเคียงเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าล่าสุดอังกฤษออกคำสั่งไม่ให้ฉีดวัคซีนไซเฟอร์ป้องกันโควิด-19 แม้ผู้ป่วยมีภูมิแพ้ขั้นร้ายแรงเกิดขึ้นหลังมีผู้ป่วย2รายมีปฏิกิริยาหลังการฉีดโดยผู้เข้ารับจะต้องถูกสอบว่าแพ้ส่วนประกอบในวัคซีนหรือไม่ก่อนฉีดหนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษนะบอกว่าผู้กำกับยาอังกฤษออกมาเตือนไม่ให้สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะครับให้กับผู้ป่วยที่มีประวัติการแพ้ขั้นรุนแรงเกิดขึ้นหลังพบเจ้าที่การแพทย์จำนวน2คนได้รับการฉีดเพื่อป้องกันโควิด-19 มีปฏิกิริยาผลข้างเคียงรับวัคซีนทั้งนี้เจ้าที่ทั้งสองนะครับได้มีการอาการรุนแรงก็จะเร่งปฏิกิริยาของสารอะดรีนาลีนให้ต่อสู้กับปฏิกิริยาการแพ้ซึ่งเกิดในกลุ่มเป็นต้นว่าแพ้ถั่วเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่อังกฤษก็เริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะครับแล้วในขณะที่องค์กรกำกับวัคซีนชี้ชาติที่ร่ำรวยนะครับกักตุนวัคซีนโควิดกว่า3เท่านะครับไซโนฟาร์มถูกอนุมัติให้ใช้ในต่างประเทศเป็นครั้งแรก
นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE หรือดูไบดูผลการศึกษาเบื้องต้นในการทดลองวัคซีนโซโนฟาร์มของจีนในไตรมาส3พบว่ามีประสิทธิภาพป้องกันโควิด-19 ได้ถึง 86% โดยทาง UAE อนุมัติใช้ป้องกันต่อสาธารณะด้านองค์กรกำกับวัคซีนระหว่างประเทศนะครับพันธมิตรวัคซีนเพื่อประชาชนชี้ชาติร่ำรวยกักตุนวัคซีนสูงถึง3เท่าทิ้งให้ประเทศยากจนตกที่นั่งลำบากนะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายประเทศรวมทั้งจีนนะที่จะมีการวางข้อตกลงที่จะทำการแจกจ่ายวัคซีนอย่างเป็นธรรมนะในขณะที่ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาก็ปรากฏว่าไม่รับคำร้องของลิเบอร์แกนนะครับพรรคของทรัมป์ดับฝันทรัมป์จะพลิกชนะที่เพนซิลเวเนียนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาไม่รับคำร้องนะครับสมาชิกรีพับลิกันต้องการให้ยกเลิกบัตรเลือกตั้งทางประสนี 2.5 ล้านใบในรัฐเพนซิลเวเนียดับความหวังช่วยทรัมป์กลับพลิกฟื้นมาสู่การชนะคำวินิจฉัยที่ออกมาศาลสูงสุดได้ปฏิเสธคำร้องของไมค์เคลรีสมาชิกรัฐสภาสังกัดพรรครีพับลิกันและพันธมิตรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งสมาชิกรีพับลิกันคนอื่นในรัฐเพนซิลเวเนียนะครับได้ยื่นฟ้องภายหลังการเลือกตั้งเมื่อ3พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าการขยายการเลือกตั้งไปทางไปรษณีย์ละเมิดกฎหมายของรัฐซึ่งศาลก็ไม่รับคำร้องก็เป็นอันตกไปนะครับนั่นก็เป็นคำตอบอันนึงในขณะที่ทุบสถิติโควิด-19ในสหรัฐอเมริกามากที่สุดในรอบ24ชั่วโมงนะครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19ในวันเดียวอยู่ที่ 3,000 กับ54ศพนะครับนับเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาทำลายสถิติของทุกประเทศตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาสหรัฐมีคนเสียชีวิตสูงสุด 2,769 รายตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาโรงพยาบาลหลายแห่งในสหรัฐนะครับไม่มีเตียงเพียงพอรองรับคนไข้มากกว่านี้แล้วขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เตือนว่าสถานการณ์อาจจะเลวร้ายลงไปอีกในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหากประชาชนยังเพิกเฉยต่อคำเตือนที่ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่จำเป็นรวมทั้งการรวมตัวทำกิจกรรมต่างๆกับกลุ่มคนจำนวนมากซึ่งในช่วงเทศกาลสำคัญทั้งวันขอวันโดยเฉพาะวันขอบคุณพระเจ้าวันคริสต์มาสและวันปีใหม่เป็นช่วงเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคระบาดได้มากที่สุดในเชิงสถิติแล้วก็จะมี2ช่วงนะครับ13ธันวาคมพุทธศักราช2563และ25ธันวาคมพุทธศักราช2563นะครับหลังจาก13ไป7วันหลังจาก25ไม่เกิน7วันอีกประมาณ7วัน10วันโดยประมาณเนี้ยนะครับภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นนั่นหมายถึงโควิด-19 มีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็ล่อเข้าไป70ล้านคนเข้าไปแล้วในขณะที่นาทีช็อกจรวดต้นแบบของ Starship ของ Elon Musk ลงจอดพลาดเป้าไฟลุกไหม้เกิดขึ้นนะครับจรวดต้นแบบของ Starship นะครับของ Elon Musk ลงจอดพลาดเป้ากระแทกพื้นอย่างรุนแรงไฟลุกไหม้หลังบริษัท SpaceX นะครับทำการทดสอบยิงจรวด Starship ขึ้นไปในชั้นความสูงกว่า 40,000 ฟุตเป็นครั้งแรกนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจรวด Starship นะครับเป็นของบริษัท SpaceX ของ Elon Musk นะครับเป็นนักธุรกิจผู้บุกเบิกนะอุตสาหกรรมอวกาศชื่อดังเกิดระเบิดอย่างรุนแรงนะครับและไฟลุกท่วมขณะกลับลงมาจอดพลาดแท่นจรวดไปเล็กน้อยจนทำให้เกิดการกระแทกกับพื้นบริษัท SpaceX นะครับได้ดำเนินการทดสอบจรวดต้นแบบ Starship นะครับที่รัฐเท็กซัสนะก็วันพุธที่ผ่านมาสภาพจรวดที่พุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้จำนวน 41,000 ฟุตนะครับก็ไป 41,000 ฟุตถูกแล้วฮะหรือ 11.25 กิโลเมตรเหนือพื้นโลกถือว่าเป็นระดับสูงสุดครั้งแรกของจรวด Starship นะก็เกิดระเบิดขึ้นมาก็ได้รับความเสียหายนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในขณะที่อดีตตำรวจเกย์ของอินโดนีเซียก็มีการสู้เพื่อความชอบธรรมนะครับตรีเตกูปูจันโตตำรวจเกย์ชาวอินโดนีเซียวัย31ปีฟ้องกองตำรวจอินโดนีเซียที่มีชาวมุสลิมใหญ่ที่สุดในโลกในข้อหาไล่ออกโดยมิชอบเนื่องจากรสนิยมทางเพศเตรียมขึ้นศาลในสัปดาห์นี้หวังจะกลับมารับราชการหลังถูกไล่ออกตั้งแต่ปี2561โดยตำรวจในเมืองอื่นจับกุมตัวเขาและคู่รักในวันวาเลนไทน์คดีนี้ถูกศาลไม่รับฟ้องเมื่อปีก่อนหลังผู้พิพากษาให้รอจนกว่ากระบวนการอุทธรณ์ภายในตำรวจจะแล้วเสร็จเตกูได้ยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อเดือนสิงหาคมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การรักร่วมเพศไม่ผิดกฎหมายในอินโดนีเซียแม้ว่าทั่วไปจะเป็นเรื่องต้องห้ามการสำรวจในประเทศแสดงให้เห็นว่าชาวอินโดนีเซีย180นะครับเชื่อว่าไม่ควรยอมรับการรักร่วมเพศซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมในอินโดนีเซียโดยส่วนใหญ่เป็นการนับถือของชาวมุสลิมนะครับในขณะที่เหตุการณ์ที่น่าสนใจที่เถียงกันเรื่องมาตรา112กันในประเทศไทยเจ้าชายเฮลี่ส่งฟ้องสื่อของอังกฤษนะครับ Mail on Sunday นะครับฐานหมิ่นประมาทนะครับเจ้าชายแฮร์รี่ดุกแห่งดรัสเซสนะครับส่งยื่นฟ้องSociedad นะครับ Newspapers นะครับ Newspaper นะครับผู้ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ Mail on Sunday ในข้อหาหมิ่นประมาทสื่อของสหราชอาณาจักรนะครับรายงานเมื่อวันที่9ธันวาคมว่าคณะทนายความของเจ้าชายเฮลี่นะครับจากบริษัทกฎหมายชิลลิงได้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาต่อบทความตีพิมพ์โดยหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่20เดือนตุลาคม2563ซึ่งอ้างว่าเจ้าชายเฮลี่ทรงจัดสัมพันธ์กับราชนาวิกโยธินของสหราชอาณาจักรนับตั้งแต่พระองค์ทรงลดบทบาทจากราชกรณียกิจนะในเดือนมีนาคม2563นะครับก่อนหน้านี้เมแกนเดเซสแห่งซักเซสนะครับพระชายาได้ยื่นฟ้องร้องนะครับบริษัทเช่นเดียวกันในข้อหาละเมิดความเป็นส่วนตัวลิขสิทธิ์การปกป้องข้อมูลเกี่ยวข้องกับบทความตีพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวเมื่อปีก่อนโดยบทความนั้นเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนในจดหมายที่เขียนถึงโทมัสมาเคิลบิดาของเธอในปี2018ทั้งนี้เมื่อช่วงเดือนมกราที่ผ่านมาเจ้าชายเฮลี่และเมแกนแถลงนะครับร่วมกันซึ่งระบุว่าทั้งสองมีความตั้งใจลดบทบาทในฐานะราชวงศ์ชั้นสูงเพื่อย้ายไปพำนักยังอเมริกันเหนือนะครับและมีอิสระทางการเงินมากขึ้นราชวงศ์สหราชอาณาจักรแถลงในเวลาต่อมาว่ายอมรับการตัดสินใจของเจ้าชายเฮลี่และเมแกนจากการปรับเปลี่ยนใหม่ซึ่งมีผลเมื่อช่วงฤดูใบไม้ผลิปี2020ทำให้สองพระองค์จะไม่สามารถใช้พระยศนะครับต้องลดบทบาทจากราชกรณียกิจอาทิการแต่งตั้งทางทหารรวมถึงไม่ได้รับเงินสาธารณะสำหรับพระราชกรณียกิจและไม่สามารถเป็นตัวแทนของทางการของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ต่อไปได้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับในเชิงงานวิเคราะห์วันนี้ประเด็นแรกโควิด-19 ยังคงติดอย่างหนักวัคซีนโควิด-19 ถูกฉีดให้ในสหรัฐอเมริกาสหรัฐขออภัยให้ในอังกฤษเป็นวัคซีนของสหรัฐอเมริกาที่ไปฉีดในอังกฤษนะครับแต่ก็มีผลข้างเคียงสำหรับคนที่ป่วยโควิด-19 มาก่อนหน้านี้แล้วใน UAE นะฮะก็บอกว่าวัคซีนในเฟสที่3เนี่ยใช้ได้ดีแต่ปัญหาคือยังไม่ได้เข้าสู่เฟสที่4ต้องใช้เวลาอีกประมาณครึ่งปีนะครับแต่วัคซีนที่ถูกนำมาฉีดตอนนี้มี2ส่วนนะครับส่วนที่ผ่านเฟสที่3ในรัสเซียในจีนก็สามารถเอามาใช้ได้แล้วนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้ผ่านเฟสที่4คือฉีดในคนหมู่มากนะครับรัสเซียกับจีนตัดสินใจที่จะเอามาใช้ก่อนในสหรัฐอเมริกาผ่านเฟสที่4ไปเรียบร้อยฮะเพราะว่ามีเชื้อโควิด-19 ให้ก่อนล่วงหน้า 1-2 ปีไม่รู้เอามาจากไหนนะครับแล้วก็มาทำการทดลอง
และจนที่มาเป็นที่มาของวัคซีนโควิด-19 นะครับสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคือโควิด-19 ยังคงติดอย่างหนักโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกายังคงดึงกันนะครับที่จะเอาวัคซีนมาใช้เป็นความขัดแย้งกันระหว่างรีพับลิกันนะกับเดโมแครตดึกๆเพราะว่าใครได้เรื่องวัคซีนโควิด-19 ก็จะได้คะแนนนิยมก่อนหน้านี้ทรัมป์พยายามจะนำเรื่องวัคซีนโควิด-19 มาทำการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่ก็โดนสกัดไม่ให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19วัคซีนโควิด-19สหรัฐอเมริกาจึงกลายเป็นเรื่องของการเมืองนะหลักของมันผมต้องเรียนไว้ฮะหลักของมันคือชาตินิยมโดยมีวาทกรรมที่ชื่อว่า American First American ต้องมาเปิดมาก่อนเปิดสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและก็สงครามอาวุธนี่คือเชิงสังเคราะห์ที่ผมเรียนไว้ทุกอย่างก็มาตามเวลาในแกลบขณะเดียวกันในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการเมืองการปกครองหลังจากวันที่13และ25ธันวาคมฮะมีโอกาสจะเกิดภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงได้นะครับค่อนข้างจะสูงอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะการแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับหลังวันที่3และหลังช่วงคริสต์มาสนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับเรื่องของมาตรา112ที่ประเทศไทยมีการต่อต้านเรื่องของมาตรา112เจ้าชายเฮลี่ตัดสินใจฟ้องสื่อของอังกฤษนะครับที่มินประมาทหรือหมิ่นพระบรมราชานุภาพเจ้าชายเฮลี่ก่อนนั้นก็ฟ้องไป1คดีแล้วคราวนี้ฟ้องอีกนะครับสะท้อนให้เห็นว่าอะไรนะครับถึงแม้เจ้าชายเฮลี่จะไม่ทรงพระอิสริยยศนะครับหรือไม่เอายศของราชวงศ์ก็มีสิทธิตามกฎหมายที่จะฟ้องร้องในฐานะพลเมืองนะครับในอังกฤษก็มีกฎหมายหลักการเดียวกันนะเหมือนมาตรา112แหละไม่ต่างกันหรอกนะครับส่วนข้อเรียกร้องที่มีการเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตรา112เนี่ยต้องอยู่ดูอังกฤษเป็นตัวอย่างฮะเจ้าชายเฮลี่ฟ้องสื่อเลยนะครับมันเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์นะไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงหลักการวาทกรรมต่อต้านมาตรา112เป็นกลยุทธ์ในการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองสิ่งนี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นนะเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ที่สุดในโลกเมื่อธงชาติไทยโบกสะบัดบนเสาที่ยืนหยัดกระหานสูงจนเสียดฟ้าให้โลกจารึกให้คนทั้งโลกประจักษ์ตาความหมายและคุณค่าร้อยปีของคำว่าไตรรงค์เสาธงต้นนี้จะทำหน้าที่เปล่าประกาศให้ชนทุกชาติรับรู้ไทยอยู่อย่างมั่นคงเลือดไทยยังเข้มภายใต้พื้นธงไตรรงค์เพลงชาติจะคอยบ่งชี้ให้คนไทยไม่หลงทางแห่งมงจักรลีลูกไทยไม่มีสิ้นหวังสายใยนี้จะไม่มีวันจืดจางท้องเราจะเคียงข้างด้วยพลังรักและศรัทธาที่สุดในชีวิตคือการคิดทำเพื่อคนอื่นที่สุดความคุ้มคืนคือไม่มีชาติเมื่อเกิดมาที่สุดของคนไทยคือมีชาติศาสตร์กษัตริย์
ที่สุดแห่งปัญญาคือการเมตตาและอภัยสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ